นวัตกรรมเนี่ยเกิดจากวิกฤตนั่นแหละฮะยกตัวอย่างเช่นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบทะเลทรายมันเหมือนมีวิกฤตอยู่ตลอดเวลานั่นแหละวิกฤตเรื่องน้ำวิกฤตเรื่องภัยธรรมชาติวิกฤตเรื่องสงครามแล้วมันก็เลยทำให้มนุษย์เนี่ยแบบว่าพยายามที่จะแก้ปัญหาตลอดเวลานะครับมันก็เป็นเหมือนที่สิ่งที่กระตุ้นให้มนุษย์เนี่ยรับมือกับปัญหาใหม่ๆได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นวิกฤตที่เรามีในตอนนี้ใช่ครับมันแย่มันทำให้ชีวิตพวกเราลำบากขึ้นมันทำให้คนตายคนไม่มีจะกินแต่ก็คือถ้ามองในอีกทางนึงมันก็ยังพอจะเป็นโอกาสได้อยู่บ้างที่เราจะได้ปรับตัวที่เราจะได้เปลี่ยนแปลงที่เราจะได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นว่าแบบเราควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงซึ่งมันก็โยงมาสู่วิกฤตโลกร้อนเนี่ยครับเรื่อง climate change ก็นะตอนนี้โลกร้อนเนี่ยมันมีเรียกว่ามันมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มันมีรายงานมันมีผลการทดลองที่พิสูจน์แล้วครับว่าโลกมันร้อนขึ้นจริงๆโดยเฉลี่ยแล้วร้อนขึ้นจริงๆบางปีมันอาจจะหนาวขึ้นแต่ว่าถ้านับดู data ย้อนหลังเนี่ยมันก็คืออุ่นขึ้นแล้วคราวนี้เราจะรับมือกับโลกที่มันกำลังร้อนขึ้นอย่างไรนะฮะเราก็ต้องมีนวัตกรรมเนี่ยครับที่เราจะต้องปรับตัวกับมันต่อไปก็ผมเชื่อว่างานนี้จะมีประโยชน์มากๆสำหรับคนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสตาร์ทอัพหรือเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆหรือเรื่องการปรับตัวเข้ากับวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะฮะก็มีสปีกเกอร์หลายท่านที่มีผลงานที่น่าสนใจแล้วก็มีการปรับตัวกับเรียกว่า user แบบใหม่ๆเพราะว่าพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีนะครับก็หวังว่างานนี้จะมีเนื้อหาที่ทำให้พวกคุณทุกคนเนี่ยสามารถที่ไปคิดได้ว่าเราจะไปปรับตัวยังไงกับธุรกิจของเราเราจะเรียนหนังสือ เรียนเอกอะไรจะเรียนวิชาอะไรหรือจะเรียนคณะอะไรเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีงานทำอะไรอย่างนี้นะฮะ